ระนี่รู้สึกว่ายิ่งเก่ายิ่งขังยิ่งแก่รู้สึกว่าคนยิ่งนิยมแต่ของอันอื่นเก่าๆล่ะคนไม่เคยชอบของเก่ามีแต่เขาว่าไม่ทันสมัยของเก่ามีแต่ถึงยังดีเขาก็ยังอยู่ในสภาพที่ใช้ได้เขาก็ไม่อยากจะใช้กันก็ชอบแต่ของใหม่ชอบแต่รุ่นใหม่แต่พระเก่าจะหากว่าคนนิยมพระเครื่องนะยิ่งเก่าเท่าไรรู้สึกว่าราคายิ่งสูงพระแก่คนยิ่งชอบไปกราบไปไหว้ถ้าอายุร้อยกว่าเข้าไปแล้วคนก็อยากไปเห็นคนก็อยากไปกราบไปไหว้ยิ่งแก่เท่าไรยิ่งทุกข์มากทุกข์เพราะคนอยากกราบอยากไหว้พระพุทธเจ้าท่านไม่อยู่เกิน80ปีก็อาจจะเป็นเพราะว่าถ้าหากว่าเกินให้อยู่มากกว่านั้นนะจะเป็นทุกข์มากคนรู้จักกว้างขวางออกไปกว้างขวางออกไปไม่มีเวลาที่จะได้พักผ่อนอย่างหลวงปู่หลวงตาอย่างเรานี่อย่างที่เรารู้ๆกันนี่ก็เรียกเกือบจะไม่มีเวลาได้พักผ่อนแล้วถ้าหากว่าหลวงปู่ใหญ่เหมือนกับพระพุทธเจ้าอายุเป็นร้อยปีร้อยพันเป็นร้อยเป็นพันปีขึ้นมาญาติโยมก็จะเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะต้องไปกราบไปไหว้ทุกข์เพราะต้องการไปคอยคิวต้องไปคอยกันคนที่เข้าไปเต็มก่อนแล้วคนไปที่หลังก็ต้องคอยแล้วบางทีคนไปที่หลังยังไม่ทันได้กราบได้ไหวยังไม่ทันได้เข้าไปกราบคนมาที่หลังก็เข้ามาก็ตามมาอีกรู้สึกว่าจะสับสนอุลหมานมากทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านเพียง80ปีเท่านั้นในเมื่อกิจของพระพุทธเจ้าที่ทำก็ทำสำเร็จทำสำเร็จเรียบร้อยกิจส่วนตนกิจส่วนที่เรียกว่าส่วนสงเคราะห์เวไนยสัตว์ทำอย่างสมบูรณ์ไม่มีบกพร่องเนี่ยทำสมบูรณ์เต็มที่แล้วพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาว่าธรรมสมบูรณ์และทีนี้หน้าที่ที่จะอยู่อีกต่อไปความจำเป็นที่จะอยู่อีกต่อไปไม่มีเพราะกิจที่ทำได้ทำเรียบร้อยทุกอย่างกิจที่วางพระศาสนากิจที่ประกาศพระศาสนาเรียกว่าบำเพ็ญประโยชน์แก่โลกได้ทำอย่างสมบูรณ์ภิกษุล้วนแล้วแต่เป็นอรหันตมีมากมายไกลกองภิกษุณีล้วนที่เป็นอรหันต์หรือว่าเป็นพระอนาคาสกิทาคาอนาคาก็มีสมบูรณ์มีมากนี่มีสมบูรณ์แล้วแล้วก็ที่อุบาสกอุบาสิกามีผู้ที่เขาถึงเด็ดมักถึงผลได้รู้อัตรู้ธรรมสำเร็จเป็นอุบาสกนี่สำเร็จเป็นอุบาสิกาเป็นผู้ที่เข้าถึงอัตถึงธรรมถึงพุทโธถึงธรรมโมถึงสังโฆก็มีมากนี่เรียกว่ากิจที่พระพุทธเจ้าได้ที่พระพุทธเจ้าจะต้องทำได้ทำอย่าได้ทำเรียบร้อยแล้วกิจ
ที่ทำเรียบร้อยแล้วนี่พระพุทธเจ้าก็พิจารณาวางภาระทั้งหมดวางภาระทั้งหมดตามปกติพระพุทธเจ้าก็ปล่อยวางแล้ววางแล้ววางจนกระทั่งยังแต่ความที่เป็นพระพุทธเจ้าวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือยังแต่จิตที่เป็นพระพุทธเจ้าและทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าในเมื่อทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ก็วางหน้าที่นั่นนี่วางหน้าที่นั่นพระพุทธเจ้าก็วางพระพุทธเจ้าก็ดับขันธ์สู่ปรินิพพานคำว่าดับขันธ์ดับขันธ์ไม่ใช่ดับความเป็นพระพุทธเจ้าดับขันธ์ไม่ใช่ดับความเป็นพระพุทธเจ้าดับขันธ์นี่ก็หมายถึงว่าขันธ์ทั้งห้ารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์นี่พระพุทธเจ้าดับขันธ์ไม่ใช่ดับความเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ดับแล้วพระพุทธเจ้าความเป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่มีใครที่จะดับได้จึงว่าความเป็นพระพุทธเจ้านั่นล่ะเรียกว่าสู่ปรินิพพานหรือเป็นปรินิพพานจึงว่าบรรดาเราก็บำเพ็ญหน้าที่กันตามหน้าที่ใครมีหน้าที่ยังไงก็บำเพ็ญกันไปประพฤติปฏิบัติกันไปหน้าที่ของนักบวชเป็นพระเป็นเนรก็ปฏิบัติหน้าที่ของพระของเนรให้สมบูรณ์อย่าให้มีความบกพร่องหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาก็บำเพ็ญหน้าที่อย่าให้มีความบกพร่องให้มีความสมบูรณ์ในหน้าที่นี่ที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้ทำมอบหมายให้ประพฤติปฏิบัติภิกษุพระพุทธเจ้าก็มอบหมายให้ประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของภิกษุสามเณรพระพุทธเจ้าก็มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตายของสามเณรอุบาสกอุบาสิกาพระพุทธเจ้าก็มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาเราเป็นผู้ที่รับความมอบหมายรับการมอบหมายจากพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกๆคนจึงให้พากันมั่นคงอยู่ในหน้าที่อย่าพากันบิดเบือนอย่าพากันละเลยหรืออย่าพากันทอดทุระในหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้นั้นในเมื่อต่างพากันจริงจังรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองเราก็จะเป็นผู้บวชเป็นพระที่มีความสมบูรณ์ไม่บกพร่องในหน้าที่เราก็จะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ในหน้าที่ของสามเณรไม่บกพร่องเราก็จะเป็นหน้าที่เนี่ยปฏิบัติสมบูรณ์ในหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาในเมื่อต่างปฏิบัติสมบูรณ์ในหน้าที่นี่เรียกว่าสร้างเหตุนี่ไม่บกพร่องผลก็ปรากฏสมบูรณ์ขึ้นที่ใจเพราะเหตุสมบูรณ์ผลก็สมบูรณ์พอผลสมบูรณ์คือยังไงผลสมบูรณ์ก็คือศีลสมบูรณ์ผลสมบูรณ์คือยังไงก็คือสมาธิสมบูรณ์ผลสมบูรณ์คือยังไงนี่ก็ปัญญาของเราสมบูรณ์ผลสมบูรณ์คือยังไงมรรคผลพระนิพพานก็สมบูรณ์ไม่บกพร่องในจิตในใจของเรานี่เหตุก็คือปฏิบัติตามหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายใ
นี่มอบหมายก็คือวางธรรมวางวินัยให้พระให้เนนบางสว่างข้อปฏิบัติให้อุบาสกอุบาสิกานี่มอบหมายให้เป็นข้อปฏิบัติล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างเหตุทั้งนั้นนี่สร้างเหตุสมบูรณ์ไม่บกพร่องผลก็จะปรากฏสมบูรณ์ไม่บกพร่องขึ้นที่จิตที่ใจของเราความเป็นพระก็จะสมบูรณ์ขึ้นที่ใจความเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็จะสมบูรณ์ขึ้นที่ใจความเป็นพระอะไรเป็นพระเล่าก็ใจของเราเป็นพระขึ้นมาความเป็นสามเณรอะไรเล่าจะเป็นสามเณรที่สมบูรณ์ใจของเราน่ะเป็นสามเณรอุบาสกอุบาสิกาใจน่ะเป็นอุบาสกใจอุบาสิกาใจเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็คือใจมีพระใจมีพระพุทโธใจมีพระธรรมโมใจมีพระสังโฆนี่มีพุทโธเด่นชัดในใจมีธรรมโมเด่นชัดในใจมีสังโฆเด่นชัดในใจนี่นะนี่ล้นแล้วแต่เป็นผลของการปฏิบัติหน้าที่นี่ไม่บกพร่องผลของการปฏิบัติหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามอบหมายนี่ปฏิบัติกันสมบูรณ์ผลก็สมบูรณ์ขึ้นมาเป็นพุทโธเป็นธรรมโมเป็นสังโฆขึ้นที่ใจจึงให้พากันรับผิดชอบอย่าพากันบิดเบือนอย่าพากันทะเลทลายอย่าพากันทอดทุระพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบิดามีอะไรนี่ก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่มอบหมายให้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับพ่อแม่มีอะไรมีไว้เพื่อดูมอบหมายให้ลูกทั้งนั้นยังบางทียังไม่ทันตายก็ทำพินัยกรรมแล้วนี่ก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันมีอะไรที่จะเป็นประโยชน์นี่แก่บุตรแก่ธิดาพระพุทธเจ้าก็มอบหมายสิ่งนั้นๆนี่ให้เป็นสมบัติแก่บุตรและธิดาอะไรจะเป็นสมบัติที่ดีอย่างที่เรียกว่าพระราหุลนี่พระพุทธเจ้าเสด็จฝ่ากัมบินลพัสดุ์ไปโปรดนางปยุลญาติไรนี่พระนางพิมพาก็ให้ลูกชายคือพระราหุลนั่นละราหุลกุมารไปขอสมบัติเพราะสมบัติแต่พระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชยังไม่ทันได้มอบหมายให้ท่านผู้หนึ่งผู้ใดนี่พระนางพิมพาก็ไม่ได้บอกให้ลูกชายนั่นละไปขอราชสมบัติในแก่พุทธบิดาพระบิดานี่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้อันนั้นนี่ท่านมอบข้อปฏิบัติให้อริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐนี่เราก็เหมือนกันพระพุทธเจ้ามอบนี่อริยทรัพย์ทรัพย์ที่ประเสริฐให้เป็นสมบัติแก่เราไม่ใช่ทรัพย์ที่ประเสริฐนั่นพระพุทธเจ้ามอบหมายให้เฉพาะพระราหุลราชบุตรเท่านั้นนี่พระพุทธเจ้ามีความสม่ำเสมอมีความมากเมตตาเหมือนกับบุตรเหมือนกับธิดาทั่วไปหมดบรรดาเราก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าก็มอบอริยทรัพย์คือข้อปฏิบัตินี่ที่จะยังอัดยังทำให้เกิดให้มีขึ้นที่จิตที่ใจข้อปฏิบัติที่จะยังพุทโธธัมโมสังโฆให้เกิดให้มีให้เด่นให้ชัดขึ้นในจิตในใจของเราพระพุทธเจ้ามอบหมายมอบให้บรรดาเราโดยทั่วถึงกันไม่ใช่พระพุทธเจ้ามอบอริยทรัพย์มอบให้เฉพาะพระราหุลราชบุตรเท่านั้นเรานี่พระพุทธเจ้าก็ทรงเมตตาเหมือนกันหมดนี่ไม่มองทะเนอันนั้นเป็นญาติสายโลหิตอันนั้นไม่ใช่เราใช้ยาสายโลหิตไม่เป็นอย่างนั้นจึงเรานี่ให้พากันมีความภูมิใจว่าเรานี่เป็นผู้ที่โชคดีด้วยกันทุกท่าน
เกิดมาในชาตินี้มีโอกาสได้เป็นบุตรเป็นธิดาของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในเมื่อเป็นบุตรเป็นธิดาของสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีอะไรพระพุทธเจ้าก็มอบสมบัตินั้นให้แก่บรรดาบุตรธิดาทั้งหลายจึงให้พากันรักษาเอาไว้คำว่าศีลเรามีความบกพร่องตรงไหนก็ให้แก้ไขตรงบกพร่องนั้นศีลตรงไหนศีลข้อไหนสิกขาบทไหนเราสมบูรณ์ดีแล้วก็รักษาความสมบูรณ์นั้นให้คงให้ทรงความสมบูรณ์อยู่อย่างนั้นนี่อย่าให้เสียหายไปสมาธิของเรามีความมั่นคงมีความแน่วแน่ในมั่นคงแค่ไหนเพียงไรนี่ถ้าหากว่ายังไม่มีความแน่วแน่มั่นคงก็ให้มีความพยายามนี่กระทำให้มากกระทำให้ยิ่งในเมื่อมีการกระทำให้มากการกระทำให้ยิ่งพอสมาธิของเราก็แน่นหนามั่นคงขึ้นตั้งมั่นขึ้นเพราะข้อปฏิบัตินี่เพราะความเพียรและเพราะความพยายามของเราก็มั่นคงขึ้นมากและก็มีที่จะมั่นคงยิ่งขึ้นไปคณิกะสมาธินี่มีความมั่นคงชั่วขณะอุปจารสมาธิมีความมั่นคงนี่หนักแน่นยิ่งขึ้นไปอัปปนาสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงอย่างยิ่งมีความแน่นหนามั่นคงนี่เต็มที่คำว่าแน่นหนามั่นคงเต็มที่คือเป็นอย่างไรนี่โลกธาตุอันนี้ไม่มีนี่ผมขนเล็บฟันหนังนี่ดินน้ำลมไฟกองอยู่ทั้งกองนี่แต่ขณะจิตของเราเข้าอัปปนาสมาธินั้นนี่กองดินกองน้ำกองลมกองไฟที่กองอยู่นี่จะไม่มีความรู้สึกว่ามีกองดินกองน้ำกองลมกองไฟอยู่นี่ไม่มีความรู้สึกว่ามีกองดินกองน้ำกองลมกองไฟแต่จิตนั้นยังมีความรู้สึกเด่นชัดอยู่ว่าเป็นจิตนี่ว่ายังมีความเด่นชัดอยู่ว่าเป็นความรู้มีความรู้อยู่อย่างนั้นเดินเหมือนก็ไม่ได้เดินเหมือนก็ไม่เดินเพราะไม่มีอะไรเดินจิตไม่ได้มีขานี่นั่งก็เหมือนก็ไม่ได้นั่งเพราะจิตไม่มีสรีระจะนั่งอัปปนาสมาธินี่แน่นหนามั่นคงอยู่ภายในจิตจริงๆในเมื่อแน่นหนามั่นคงอยู่ภายในจิตแล้วนี่ความรู้สึกที่จะออกไปข้างนอกรับรู้ว่าเรามีร่างกายเรารับรู้ว่าเรานั่งอยู่หลายคนนี่ไม่มีมีแต่จิตอันเดียวนี่อัปลักษณะของอัปปนาสมาธิเราบำเพ็ญได้แค่ไหนเพียงไรถ้าหากว่าเรามีความสมบูรณ์นี้แล้วก็รักษาระดับความเพียรของเราให้คงไว้กว่ารักษาระดับความเพียรของเราให้คงไว้สมาสินของเราก็สมบูรณ์คงที่สมาธิของเราก็สมบูรณ์เต็มที่คงที่ไว้อัปปนาสมาธิของเราก็แน่นหนามั่นคงอยู่นี่ไม่เสื่อมเสียไปไหนนี่จึงว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องประพฤติปฏิบัตินี่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีกตัญญูกับต่อพุทธะต่อพระพุทธะต่อพ่อต่อแม่มีกตัญญูต่อพุทธบิดามอบหมายหน้าที่ให้ทำเราก็ตั้งอกตั้งใจทำไม่เกเรไม่เป็นลูกเกเรไม่เป็นเด็กเกเรไม่เป็นพุทธบริษัทที่เกเรเนี่ยยุคนี้เขาว่าเด็กชอบเกเรยุคนี้ชอบเขาว่าเด็กชอบไปใครจะฟังความคุณพ่อคุณแม่เราละว่ามันไม่ฟังความมาแต่พ่อแต่แม่มันนู่นน่ะเราชอบพูดว่ามันไม่ฟังความมามันเกเรมาแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่สนใจในการที่จะในรักษาศีลไม่สนใจในการที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิไม่สนใจในการที่จะพิจารณานี่สิ่งที่มีในโลกนี่ที่เขาสมมติกันว่าเป็นอะไรต่ออะไรไม่พากันพิจารณา
ในเมื่อไม่พาพิกันพิจารณาก็พากันลุ่มหลงมัวเมาในเมื่อพากันลุ่มหลงเพราะไม่พิจารณาก็พากันลุ่มหลงและก็มีแต่ที่จะแข่งขันทะเยอทะยานเพื่อได้สิ่งที่เจ้าของลุ่มหลงนั่นนี่เดี๋ยวนี้มันเกเรมาแต่ผู้ใหญ่ในเมื่อผู้ใหญ่เกเรเสียแล้วแล้วเด็กมันจะไม่เกเรยังไงพ่อปู่แม่ปู่แม่ปู่พ่อปู่มันชอบติลูกมันว่าเดินเซ้ายเซขวานี่เดินแบบไม่ตรงสักทีแม่คนเราเดี๋ยวนี้นี่ชอบมันจะเป็นลักษณะพ่อปู่นี่ลักษณะแม่ปู่ชอบแต่ติแต่เด็กเล็กเด็กน้อยนี่เราเป็นผู้ใหญ่นี่ถ้าหากว่าเราเป็นแบบฉบับที่ดีลูกมันก็ต้องได้รับแบบฉบับที่ดีนั่นถ้าหากว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นแบบฉบับที่เซไส้เซกว่าเป็นแบบฉบับที่เรียกว่าตกเกตุเลแล้วลูกของเราจะให้คงเส้นคงวาแต่แล้วลูกของเราจะเป็นไม่เกจะไม่เกไม่เรไม่ได้นี่จึงว่าเป็นหน้าที่ของเราที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้ประพฤติปฏิบัติในเมื่อพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้ประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นแบบฉบับที่ดีทั้งนั้นพระปฏิบัติตามหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามอบหมายพระก็เป็นแบบฉบับที่ดีสามเณรก็เป็นแบบฉบับที่ดีนี่ด้วยใครมาให้ปฏิบัติได้ประพฤติปฏิบัติตามใครมาทีหลังก็ได้แบบฉบับที่ดีเป็นหลักการดำเนินหลักการประพฤติปฏิบัติอุบาสกอุบาสิกาใครมาทีหลังใครเข้าวัดเข้าวาทีหลังก็ได้แบบฉบับที่ดีแล้วลูกเต้าก็ได้แบบฉบับที่ดีด้วยเดี๋ยวนี้ส่วนมากมองแล้วไม่ใครจะปฏิบัติไม่ใครจะรับผิดชอบในหน้าที่ของเจ้าของเองแบบฉบับทางของพระก็รู้สึกว่าจะไม่ใครจะตรงต่อไม่ใครจะตรงตามถนนหนทางเซไปซ้ายเซไปขวาเซไปหาลาภเซไปหายศเซไปหาความยกย่องสรรเสริญเซไปตามความโลภของเจ้าของเซไปตามความหลงของเจ้าของนั่น